แต่ต่อมาภายหลังชาวบ้านกลับเรียกเพี้ยนมาเป็นพระโคเลยพากันเรียกวัดนี้ว่าวัดพระโคและได้รับการบูรณะขึ้นอีกหลายครั้งรอยพระบาทเป็นรอยฝ่าพระบาทที่อยู่บนแท่นหินแต่เดิมมีการเรียกเขานี้กันว่าเขาพระบาทและชาวบ้านเชื่อกันว่าหลวงปู่ทวดท่านได้อธิษฐานเหยียบไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารจากไปจึงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดเป็นลูกแก้วที่มีลักษณะที่ผิดจากลูกแก้วธรรมดาทั่วไปจากการที่พญางูใหญ่ได้คลอดลูกแก้วไว้ให้เมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นทารกต่อมาได้มาเก็บรักษาไว้ที่วัดพระโคจึงมีเหตุเล่ากันว่ามีคนวิกลจริตทำลูกแก้วหล่นหายจึงคิดที่จะจีรนัยขึ้นมาใหม่แต่องค์ท่านก็นิมิตมาบอกให้รักษาของเดิมไว้เพราะวัตถุย่อมแตกหักได้และของเดิมย่อมน่าเชื่อถือกว่าจึงรักษาของเดิมไว้จนถึงปัจจุบันไม้เท้ากายสิทธิ์เป็นไม้เท้าที่องค์ท่านใช้นำพาไปสถานที่ต่างๆชาวบ้านเคารพนับถือเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เล่ากันว่าเมื่อท่านเอาไม้เท้าจุ่มลงในขันน้ำมนต์และให้ดื่มกินจะพากันหายจากโรคภัยด้วยเหตุนี้ทางวัดพระโคจึงนำมาเก็บรักษาไว้คู่กับลูกแก้วเพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธาได้ชื่นชมเคารพบูชาบ่อน้ำซักจีวรบ่อน้ำนี้มีขึ้นโดยธรรมชาติมีน้ำใสตลอดปีตัวบ่ออยู่บนเขาพระโคเล่ากันว่าเป็นที่สำหรับหลวงปู่ทวดใช้ซักจีวรของท่านชาวบ้านเชื่อถือกันว่าเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีผู้มากราบไหว้ทำบุญก็มักจะเอาเศษสตางค์หย่อนลงไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรและเมื่อครบปีทางวัดก็จะรวบรวมเอาปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาทำบุญเผยแผ่ส่วนกุศลต่อไปสถานที่แห่งนี้คือกุฏิดั้งเดิมของหลวงปู่ทวดปัจจุบันมีอายุราวกว่า400ปีแล้วแต่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นปูชนียสถานที่ชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาหาความรู้เราได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่ศึกษาความเป็นมาของวัตถุมงคลและองค์ท่านจากพระสุรพงษ์ธรรมสุรวิรัตขอเจริญพรจะกล่าวถึงการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้เริ่มแรกทีเดียวเลยเริ่มสร้างราวปีพ.ศ. 2497ในสมัยของพระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมธรรมทโรวัดช้างให้ซึ่งในสมัยนั้นเริ่มสร้างเป็นพระเนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ในรูปลักษณะเป็นองค์ปู่ทวดประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานดอกบัว2ชั้นและได้มีการสร้างศ
สืบต่อกันมาจนถึงสมัยการแห่งมรณภาพของพระครูวิสัยโสพลหรือพระท่านอาจารย์พิมพ์ในปีพ.ศ. 2512วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างในสมัยนั้นอันดับแรกคงจะเพื่อยืนยันความมีอยู่จริงความมีตัวตนจริงขององค์หลวงปู่ทวดซึ่งท่านได้มีสมัยยุคการได้มีอายุอยู่ในสมัยยุคการสมัยกรุงพระศรีอยุธยาและเพื่อยืนยันเช่นนั้นท่านผู้ทิมท่านจึงดำริสร้างรูปท่านขึ้นมาเพื่อเป็นที่เคารพศรัทธาสักการะของสาธุชนและอีกประการหนึ่งก็เพื่อสมนาคุณหรือฉลองศรัทธาญาติโยมที่ร่วมบูรณะอุโบสถและบูรณะเสนาสนะต่างๆของวัดช้างให้ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาจนถึงปัจจุบันได้มีการสร้างเรื่อยๆกันมาแล้วแต่วัตถุประสงค์เช่นเอาไปทำคุณประโยชน์ซ่อมเสนาสนะถาวรวัตถุบ้างทำคุณประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์บ้างแล้วแต่โอกาสและการที่จะอำนวยและในปัจจุบันพระอาจารย์นองวัดไซขาวก็ท่านได้เจริญรอยตามหลวงปู่ทิมซึ่งพระอาจารย์นองหรือพระครูธรรมกิจโกศลวัดไซขาวท่านได้เป็นสหธรรมิกของพระอาจารย์พิมพ์ในสมัยนั้นและปัจจุบันท่านก็ได้เจริญรอยตามหลวงปู่ทิมคือได้จัดสร้างวัตถุมงคลปู่ทวดออกให้เชิดออกเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมเป็นลำดับมาส่วนบุญญาภินิหารขององค์หลวงปู่ทวดนั้นตามที่เราคาดหวังไว้คือเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทั้งหลายประการหนึ่งอีกประการหนึ่งสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดไปสักการะบูชาแล้วได้เกิดบุญญาภินิหารของท่านได้สำเร็จผลสิ่งที่ตนปรารถนาและสมหวังจึงเป็นเหตุให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันยิ่งขึ้นและกล่าวกันว่าเมื่อใครมีพระเครื่องหลวงปู่ทวดไว้ติดตัวก็ไม่ตายโหงหรือคือท่านมีบุญญาฤทธิ์บุญญาภินิหารในด้านแคล้วคลาดและเมตตาเป็นอย่างสูงซึ่งเราเชื่อกันเช่นนั้นวัดช้างให้ในอดีตนั้นในสมัยของท่านพระอาจารย์พิมพ์เป็นวัดที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากแม้กระทั่งพระอุโบสถก็ชำรุดมากมีต้นไม้ขึ้นภายในอุโบสถหลวงปู่ทิมซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้ดำเนินการบูรณะวัดช้างให้ก็ได้ไปทำนักในที่วัดช้างให้ซึ่งทำรุดทรุดโทรมอย่างหนักอยู่รกทัดเหมือนป่าและในครั้งหนึ่งท่านได้นิมิตได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาในนิมิตของท่านบอกว่า